เป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนเป็นหนึ่งในจัตุรมิตรนะปีนี้เนี่ยปี2566เนี่ยเขาได้เป็นเจ้าภาพด้วยเขามีสาขาอื่นอร่อยมากเรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเรียนภาษาไทยเป็นอังกฤษด้วยเฮ้ยมันมีถ้าเรือยศเสมาเรือได้อะเรือเป็นอะไรนะพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเว้ยมันน่าจะไปได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะมาที่นี่ได้ลองดูถ้าเรือยศเสตอนนี้เราอยู่ที่ถนนกรุงเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายลองไปดูครับโรงเรียนเทพศิรินทร์เช้าครับผู้ปกครองที่มาส่งน้องๆไม่สามารถเอารถเข้าโรงเรียนได้นะครับก็ต้องมาจอดแปะส่งไว้หน้าโรงเรียนตรงนี้จะมีทางตำรวจจราจรเนี่ยเขาคอยอำนวยความสะดวกไว้ให้ก็เผื่อเวลากันหน่อยที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ครับเขาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2428ก็เกือบ140ปีแล้วเขามีเนื้อที่เนี่ยทั้งหมดเกือบ9ไร่มีนักเรียนอยู่ 3,000 กว่าคนแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยก็จะมี30กว่าถึง50คนต่อห้องคุณครูก็มี200กว่าคนเทพศิรินทร์เนี่ยเป็นหนึ่งในจัตุรมิตรนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยปี2566เนี่ยเขาได้เป็นเจ้าภาพด้วยก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิตรเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกาของปี66สนามหญ้าเทียมครับเป็นสนามหลักของโรงเรียนเลยก็จะอยู่ตรงกลางมีตึกเรียนตึกแล้วก็วัดเทพศิรินทราวาสเนี่ยล้อมรอบอยู่ด้านนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะไปตึกแรกตึกแมนจริงๆแล้วชื่อแมนศึกษาสถานแต่ว่าเขาเรียกว่าตึกแมนตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดนระเบิดไปตอนนี้เขาบูรณะขึ้นมาใหม่ก็หลายปีแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ก็หลายๆอันเขาก็เก็บไว้เป็นแบบลายน้ำนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมน่าจะเก่ามากเลยก็เก็บไว้ให้รุ่นหลังเขาได้ดูไปเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในตึกแมนศึกษาสถานก็ตั้งชื่อมาจากหม่อมแมนพนุพันธ์ณอยุธยาก็ตึกนี้ตึกแมนแล้วก็ตึกโชดึกที่เราจะไปดูมันจะเป็นศิลปะแบบกอธิกกอธิกก็จะมีความโปร่งหลังคาสูงนะหน้าต่างหน้าต่างก็เป็นแบบซุ้มโค้งเสาเขาก็มีการแบบเอาพวกปูนปั้นอะไรพวกนี้มาด้วยนะอันนี้เป็นนาฬิกาพระราชทานจากรัชกาลที่5แต่ว่าเราให้ดูนิดเดียวเพราะเราพามาดูโรงเรียนอันนี้เป็นแค่ประวัติบางส่วนที่เราเข้ามาดูเพื่อได้รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปของโรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยเป็นยังไงนี่คือเพิ่งรู้เลยว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยเราก็รู้จักที่นี่ที่เดียวแต่จริงๆแล้วเขามีสาขาอื่นๆอีกหลายที่เลยนะในประเทศนะที่เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกคนที่เคยเรียนแล้วจบไปแล้วว่าศิษย์เก่าเขาจะเรียกว่านักเรียนเก่าหนึ่งในนั้นก็มีรัชกาลที่8เป็นแม่ของรัชกาลที่5ซึ่งรัชกาลที่5สร้างโรงเรียนนี้เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของแม่ก็ที่นี่ครับทุกเดือนละ1ครั้งเขาจะเป็นการทำบุญในวันพระใหญ่ก็มีการสวดมนต์ไหว้พระมีการถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ด้วยให้เด็กๆมาสืบสานประเพณีศาสนาก็ตรงนี้ทางเข้าตึกครับเป็นดิจิตอลเกตน้องๆมี ID card มาปึ๊บมาถึงเดินผ่านจบเลยนะเพราะว่าประวัติของคุณจะขึ้นตรงนี้เลยหน้าตาชื่อนามสกุลห้องอะไรเวลาเท่าไหร่เข้ามาหมดก็ตรงนี้เราอยู่ที่ตึกเยาวมานครับมาให้ดูบรรยากาศของตึกที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้องๆม.ต้นมาเรียนก็นักเรียนที่นี่ครับเขาจะไม่ได้มีห้องประจำของเขาแต่ว่าจะเป็นการเดินเรียนในวิชาต่างๆด้วยความที่เขาเดินเรียนอ่ะเขาก็มีล็อกเกอร์ให้น้องๆได้ใส่ของด้วยแหละก็เล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าก็จัดเป็นระเบียบดีคือที่เนี่ยเขาจะแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น2แบบใหญ่ๆนะก็คือแบบปกติแล้วก็แบบโครงการห้องเรียนพิเศษเรามาพูดถึงแบบปกติก่อนแบบปกติเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งมีทั้งหมด4แผนการเรียนก็คือแพทยศาสตร์สาธารณสุขมีสถาปัตยกรรมมีวิศวกรรม
แล้วก็อันสุดท้ายก็คณิตวิทย์และก็เทคโนโลยีแล้วก็แผนการเรียนสายศิลป์ครับเขาจะแบ่งออกเป็นศิลป์คำนวณแล้วก็ศิลป์ภาษาศิลป์คำนวณก็จะมี3แผนการเรียนครับมีบัญชีเศรษฐศาสตร์มีนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนแล้วก็นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ส่วนศิลป์ภาษาเนี่ยก็จะมี3ภาษามีฝรั่งเศสญี่ปุ่นจีนจำได้ด้วยเว้ยเป็นเซนเซเป็นคนญี่ปุ่นนะนิฮอนจินแต่ว่าพูดภาษาไทยได้ก็สามารถช่วยเหลือน้องๆได้เวลาที่เขาไม่เข้าใจจริงๆนะก็ยังสื่อสารกันได้อยู่ได้เรียนเหรอไปเรียนวิชาอะไรอ่ะคอมครับอ๋อคอมมันมี3คนเองอ่ะแล้วเวลาเขาเดินมานี่คือเพื่อนๆที่มาเรียนด้วยก็คือต่างคนต่างมาแต่ก็เขาก็จะกำหนดเวลาไว้อย่างเงี้ยเหรอก็มาเมื่อไหร่ก็ถ้ามาสายสายได้ปะโอเคระบบเช็คชื่อเขาไหมครับมีรอยแตกรูปที่3คือไม่มีอะไรเลยใช้เลเซอร์ลบทิ้งไปเลยนะเมื่อกี้เราสร้างตัวแปร variable score มา1ตัวถูกไหมก็เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครับซึ่งน้องๆเขาเรียนเรื่องของโคดดิ้งอยู่ก็เป็นโคดดิ้งระดับม.ต้นที่นี่เขาไม่ได้เดินเรียนเขาเดินเรียนเขาเดินมาแล้วก็นั่งเรียนแล้วเขาเดินเรียนก็ต้องถือคอมแล้วก็เดินเรียนไปด้วยเออว่ะเออผิดเองอ่ะเอาใหม่เลยมั้ยข้อมูลผิดหมดเลยอ่ะเขาเดินมาเรียนตึกนิพานพดลโหอันนี้ตึกเป็นแบบทรงเก่าเลยนะถ้าเห็นภาพกว้างได้จะดีมากเลยแต่ว่าเขาก็มีสร้างพวกโครงสร้างเอามาไปทับเชิญไปไหนเรียนเรียนอะไรครับเรียนภาษาเรียนภาษาโอเคเชิญภาษาไทยภาษาอังกฤษไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าตึกนี้เขาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะเป็นตึกเก่าสวยเลยผมชอบเพราะว่าเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบเก่าเก่าอยู่แล้วเจ๋งดีแต่ก็มีการเพิ่มเติมพวกวัสดุต่างมีการติดแอร์มีอะไรให้เด็กๆ เขาได้สมัยเนี้ยเนาะก็ต้องมีแอร์หน่อยแอร์ยินเจี๊ยบอันนี้เป็นชื่อตึกเดียวกันปะคะอันนี้ตึกเดียวกันใช่ไหมครูเหมือนเป็นแบบสไตล์เหมือนบ้านเหมือนห้องรับแขกอะไรข้างล่างนิพานพดลครับก็เป็นพระธิดาในร.5สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพดลวิมลประภาวดีเรียนดนตรีไทยเหรอนักเรียนม.ปลายหรืออะไรที่เขาเก็บตัวนะเป็นแบบจริงจังด้านดนตรีไทยจริงๆเขาก็จะอยู่ประจำแล้วก็มานอนที่นี่ก็จะมีการอยู่เพื่อซ้อมที่นี่เลยส่วนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษเนี่ยครับเขาจะมีแบ่งเป็นม.ต้นม.ต้นก็จะมี EP English Program ซึ่งจะเรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเรียนภาษาไทยเป็นอังกฤษด้วยไม่ใช่ EP ก็คือ EP English Program แล้วก็ห้องนี้ครับน้องๆคือ MEP คือ Mini English Program ซึ่งเขาจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยกับวิชาพื้นฐานต่างๆอย่างพวกภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษวิชาสังคมวิชาภาษาไทยอะไรพวกนี้เขาก็จะเรียนเป็นภาษาไทยครับส่วนโครงการที่เป็นห้องเรียนพิเศษที่เน้นภาษาอังกฤษครับของม.ปลายก็จะมี EP คือ English Program แล้วก็ IEP ที่เป็น Intensive English Program อีกอันนึงก็จะไปเน้นในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมอันเนี้ยถ้าน้องๆเลือกเรียนส่วนนี้ก็จะเรียนตามปกติทั่วไปควบคู่ไปกับการทำโปรเจกต์ Approach ของเขาด้วยอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่าคุณครูเขาเป็นชาวต่างชาติก็สอนเป็นภาษาอังกฤษหมดในนี้เราตอนนี้เราอยู่ในห้องของเทพลำเพยครับเทพลำเพยเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาก็คือเขาต้องการที่จะสร้างห้องที่ไว้สำหรับสืบค้นให้น้องๆได้มาหาความรู้แล้วก็มีการสอนติวคล้ายๆไปเรียนติวเตอร์อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีการอัดวิดีโอเพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถเอาไปเรียนรู้ได้ทุกๆที่ก็ตอนนี้ก็ยังมีน้องๆเขาเรียนอยู่ข้างในเหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดของเทพศิรินทร์โรงอาหารเราเริ่มไปไล่ไปถึงนู้นเลยเบเกอรี่ครับก็ราคาย่อมเยานะ
มีหลากหลายอยู่ทั้งข้าวหวานอันนี้ขนมบัฟเฟิลเป็นของทอดครับพวกนักเก็ตปลาอันนี้ลิงไก่ต่างๆโอ้น่ากินนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟผลไม้ครับวันนี้น้องๆเขามีไปรอดอกันพวกมอปลายไปกันหลายคนก็อาจจะไม่ได้เปิดครบทุกร้านแต่ก็เกือบทุกร้านนะอันนี้อะไรยำวุ้นเส้นครับยำมาม่ายำต่างๆขนมหวานน้ำแข็งใสต้มเลือดหมูวันนี้ไม่เปิดข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดของทอดต่างๆเสียบไม้มีร้านน้ำอยู่ด้านโน้นครับก็เดี๋ยวเราลองซอยกันดูว่าร้านไหนเด็ดสุดไปเราได้เสบียงมาพอสมควรแล้วอันนี้น่ากินมากเลยน้ำจิ้มดูดีเชียข้าวมันไก่นะหืมอร่อยมากเขาบอกว่ามันเป็นประเด็นเพราะว่าเด็กมอต้นเนี่ยจะได้ลงมากินก่อนแล้วเด็กมอปลายเนี่ยไม่ได้กินเพราะว่ามันหมดอันนี้ไก่อบครับยำต้มยำนะครับอร่อยลองชิมดูเกาเหลาหมูน้ำตกแต่ว่ามีไก่ด้วยถ้าปรุงก็เยี่ยมเลยของทอดใครซื้อมาไม่รู้กินแล้วปลาไข่ทอดกรอบใหม่ใช้ได้อยู่โอเคตรงนี้เป็นหอพักนักกีฬาเป็นน้องๆที่เขาเล่นฟุตบอลก็จะอยู่กันประจำที่นี่เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆเพราะว่าเรามันก็ไม่ได้พร้อมให้เราดูมากสุพงศ์สภานะแล้วก็มีห้องอาบน้ำแล้วก็ที่เก็บอุปกรณ์แต่ละคนก็จะมีล็อกเกอร์อยู่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เหลืองเขียวตามสีโรงเรียนเลยไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่าโรงเรียนเทพศิรินเป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนมัธยมล้วนๆด้วยก็ศิษย์เก่าของเขาเรียกว่านักเรียนเก่าก็มีพวกคนใหญ่คนโตเยอะแยะนะแต่ว่าก็รุ่นเก่าๆเลยพวกหม่อมเจ้ามองอะไรเนี่ยเยอะเลยนะดาราก็มีที่จำได้ก็จะมีพี่เต๋าสมชายโอ้ตัวจี๊ดครับบอยพีซเมคเกอร์แล้วก็มีรุ่นใหม่ๆก็จะมีกิจทรีแมนดาวนะแล้วก็มีไอซ์ที่เล่น One for the Road อ่ะแล้วก็ที่มีนักกีฬาผมจำได้ว่ามีพีระดนยังเป็นทีมชาติอยู่ว่าไม่รู้ทีมชาติไทยนะก็ยังเล่นสโมสรในลีกไทยอยู่แหละแต่ไม่รู้ไปอยู่ไหนละก็เยอะอยู่ครับมันจริงๆก็คงมีที่มีชื่อเสียงในด้านวงการต่างๆนะทั้งนักวิชาการนายกรัฐมนตรีในเมืองไทยก็มีอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเก่าๆนะควงอภัยวงศ์อะไรเงี้ยท่านควงอภัยวงศ์เก่ามากด้านหลังผมเป็นสนามบาสครับก็แน่นอนเป็นสนามบาสจริงๆแล้วสนามเดียวแต่มีแป้นให้เด็กๆเล่นได้อยู่ในนี้8แป้นได้ก็ต้องแบ่งๆกันนะเพราะว่าถ้าจะทําสนามบาสให้รองรับนักเรียนทั้งหมดที่นี่ 3,000 กว่าคนก็คงไม่ไหวตรงนี้เป็นด้านหน้าโรงเรียนก็จะมีสนามเล็กๆให้น้องๆนะครับได้วิ่งออกกำลังกายเตะฟุตบอลมีโกนหนูให้เล่นตอนเช้าพื้นเป็นพลาสติกนะก็ตรงนี้เป็นสนามปีนหน้าผาจำลองก็ความสูงไม่มากครับแต่ว่าก็มีให้น้องๆได้ฝึกถามว่ายากไหมไม่ง่ายอ่ะที่นี่ครับ1ปีมี2เทอมค่าเรียนของเขาถ้าเป็นห้องเรียนปกติทั่วไปปีละ 12,750 บาทแต่ถ้าเป็น EP คือ English Program ก็จะอยู่ที่ 82,750 บาทมินิ EP ของเด็กม.ต้นก็จะอยู่ที่ 47,750 บาทส่วน IEP ที่เป็น Intensive English Program แล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งก็คือที่เน้นด้านคณิตศาสตร์คณิตวิทย์ก็จะอยู่ที่ปีละ 32,750 บาทค่าสมัครของเขาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทแล้วแต่ปีต้องลองเช็คดูแล้วก็เขาก็ยังมีทุนการศึกษาอยู่ด้วยนะมีทุนของเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสตรงนี้แล้วก็มีทุนของศิษย์เก่าที่เขามาช่วยเหลือน้องๆมีทุนคณะแพทยศาสตร์แล้วก็คณะอื่น
อ่ะแล้วก็ทุนนักเรียนที่ขาดแคลนด้วยเนาะสวยเนาะวัดที่นี่สวยนะโอเคนะบรรยากาศแบบคือสะอาดสะอ้านลมลื่นมากเลยอ่ะก็สมัยนั้นก็คงสร้างวัดขึ้นมาเป็นวัดหลวงแล้วก็สร้างเรียนขึ้นมาจะได้มีการศึกษาควบคู่กันไปด้วยก็ดีมากโอเคฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับอันนี้เป็นโรงเรียนที่2ในจตุรมิตรแล้วนะเดี๋ยวรอดูโรงเรียนต่อไปให้ครบตามกลับไปดูอัดสัมด้วย ว่าลุงเขาติดมาเยเปแล้ว เราติดลุงเขาไม่เยี่ยม